ที่2และหมู่ที่3ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาตอจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมู่ที่2และหมู่ที่3มารับถุงยังชีพได้ในเวลานี้พร้อมทั้งนำทะเบียนบ้านมารับเพียงทะเบียนบ้านละ1คนน้ำท่วมของในอำเภอมหาราชหรือตำบลท่าตอนี่ท่วมเป็นระยะเวลาประมาณตก3อาทิตย์แล้วครับก็คือมีประชาชนตำบลท่าตอเดือดร้อนก็477หลังคาเรือนรวมประชากรแล้ว 2,000 เศษ The ravaged flood, the biggest one in decades, has taken the lives of more than 200 people as of today, and its unrelenting impact has rippled across the country.Here, in Tha Tho District, Ayutthaya Province, north of Bangkok, civilians are being challenged with severe living conditions. ไม่สะดวกเลยเนี่ยพวกเกษตรเดือดร้อนอะไรเงี้ยหากินลำบากอะไรเงี้ยประชาชนครับสีหาผักมั่งอะไรมั่งก็จมหมดท่วมน้ำท่วมหมด The water has reached rooftops of most homes, and for those with the one story, abandoning it was the only option. Food and sanitation became the major problems concerning all households, not to mention the poor standards of hygiene and diseases as the water becomes polluted.พอได้สักพักหนึ่งน้ำก็เริ่มดำแล้วค่ะยากมันเน่ามีใครเคยตกไปไหมไม่มีอะนอกจากกระโดดน้ำเล่นกันแล้วกระโดดน้ำเล่นกันมาครับกระโดดฮะบางทีอะครับเล่นทุกวันเล่นทุกวันครับเล่นทุกวันเลยเหรอหลังจากน้ำมันดำแล้วก็ไม่ได้เล่นกันแล้วมีชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านที่เข้าห้องน้ำจากแล้วก็ทิ้งปล่อยลงน้ำอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมครับมีครับแล้วน้องคิดยังไงกับเหตุการณ์อย่างนั้นครับก็ไม่คิดอะไรครับเป็นเหตุการณ์ปกติแถวนี้เขาทำบ่อย Various organizations have taken steps to aid the flood victims, including the government, Thambun Tha Tho Council, and MCOT Modern 9 TV. การช่วยเหลือผมว่ามีหลายส่วนขณะนี้นะครับทั้งภาครัฐภาครัฐบาลแล้วก็เอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยในส่วนรัฐบาลเนี่ยก็ต้องถือเป็นภาระหน้าที่โดยตรงส่วนมากในพื้นที่เกษตรส่วนมากชาวนาชาวไร่ที่มีต้องดูแลพืชผลการเกษตรแล้วน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าเขาอยู่บ้านไม่ได้เพราะส่วนมากคนในชนบทบ้านจะใต้ถุนสูงก็จะมีพื้นชั้นเดียวแต่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้ยกพื้นไว้อะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเขาอพยพออกมาอยู่วัดหรืออยู่ที่อื่นๆที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับแล้วเราก็ให้เขาได้มีชีวิตอยู่ตามปกติมีข้าวมีอาหารมีน้ำดื่มเขาสามารถมีที่ขับถ่ายได้อันนี้เป็นงานพื้นฐานที่เราต้องทำในช่วงสัปดาห์แรกที่น้ำมาอย่างรวดเร็ว Basic necessities such as toiletries and canned food are packaged as emergency kits for supply. Civilians are provided with one per household. The problem, however, is for a family of 8, one bag is not enough. ไม่พอไหมไม่พอนะครับน้องว่าเขาควรเพิ่มเติมอะไรบ้างหลายอย่างเลยครับยกตัวอย่างได้ปะเป็นพวกกับข้าวอย่างเงี้ยฮะแถวนี้ลำบากมากครอบครัวมีกี่คนอะครับประมาณ 7-8 คน คนแล้วอยู่กันยังไงครับก็อยู่แบบตามปกติฮะบ้านอยู่ตรงนู้นบ้านไม่ทันน้ำไม่ท่วมท่วมครับยกบ้านขึ้นยกบ้านขึ้นทำยังไงครับก็แบบว่าเอาซื้อไม้มาแล้วตอกขึ้นฮะ Flood victims remain harshly affected. It appears the government's plan of action failed to be sufficient. Civilian feels the support is slow and is lacking coverage as many recall no government helping hand. ทางรัฐบาลรู้สึกจะยังไม่มีดำเนินการช้าครับก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนในตำบลตะตอเนี่ยลำบากเยอะท่วมไปหมดผลไม้อะไรเนี่ยหมดไม่เหลือเลยที่ต้องปลูกเลยมันก็เหลือ
วนไร่นาเนี่ยหมดก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ไม่รู้ใจทำยังไงก็ได้แล้วเพราะมันหมดเร็วก็อยากฝากคล้ายๆว่าอยากให้มีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยเกี่ยวกับห้องน้ำบ้างรัฐบาลช่วยในการห้องน้ำน้ำกินอะไรเงี้ยน้ำกินเครื่องใช้พวกบริโภคจะมาดูแลหน่อยครับก็เคยคิดความคิดเห็นอยากมาช่วยรัฐบาลได้ที่แย่กว่ากันอีกเยอะแยะสงสารอย่างนั้นครับเรือแพก็ไม่มีจะใช้กันอะไรกันเนี่ยรัฐบาลก็ตั้งศูนย์ที่จะประสานงานในการที่จะดูแลนะครับหลังจากที่น้ำจะค่อยๆลดลงนะครับหรือบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังยาวผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นศูนย์กลางร่วมกับทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่สาธารณสุขบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับรวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเลยแล้วท่วมไม่ใช่เพิ่งจะท่วมเลยนะท่วมเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยท่วมเป็นเดือนแล้วแล้วมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆยังไม่เห็นพี่ไทยมาทำอะไรลำบากแล้วเข้าห้องน้ำหนีเข้ายังไงล่ะครับห้องน้ำบางบ้านเขาก็ทนใช่ป่ะก็มาเขาก็เข้ากันบางบ้านกลางคืนเขาก็ถ่ายลงน้ำเลยอย่างเงี้ยลำบากมันไม่มีท่วมเพราะท่วมมันจมน้ำหมดแล้วมีใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากน้ำที่สกปรกป่ะครับมีเป็นเช่นอะไรหรอบางคนก็มาฉี่หนูมันตามน้ำมาแล้วก็พวกโรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าแล้วรักษายังไงครับก็ต้องใช้ยาแล้วยานี่มีทางรัฐช่วยมาบ้างป่ะหรือว่าต้องไปซื้อเองก็มีนิดหน่อยยาจะไม่ได้เลยยาน้ำกัดตรงกัดเท้าเนี่ยไม่เคยมีนะไม่ได้แจกเลยไม่เคยได้เขาของก็มาก็เราอยู่นี่ก็ไม่รู้โน่นก็ลงถนนของแล้วก็ไปก็หมดแล้วนี่แปลว่าทางอบต.ที่จัดการนี่ก็จัดการได้ไม่ทั่วถึงสิครับก็นั่นได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเป็นอย่างนั้นอบต.ทำอะไรไม่ได้สักอย่างตอนนี้ไม่รู้จะไปร้องขอใครร้องขอก็ไม่เห็นจะได้ไม่เห็นจะอะไรรู้เห็นที่เอ่ยขอว่าได้ดีนะฉันจะชอบดูข่าวโทรทัศน์เขาแจกดีนะนี่ดูได้ไปทั่วไอ้ก็แจกตามบ้านไปให้ตามบ้านเลยนี่ไม่มีอ่ะเรือเนี่ยครับได้มีเรือที่ได้มาจากทางรัฐบ้างป่ะครับหรือว่าลำเดียวครับมีลำเดียวหมู่บ้านมีลำฟ้านี่นะครับทั้งหมู่บ้านเหรอครับนั่นแหละมีลำเดียวมีลำเดียวแล้วก็โฟมน่ะพี่น่ะโฟมใช้แจกโฟมไงโฟมมาขายเข้าขายออกไอ้ที่บ้านมีเรือก็ดีหน่อยบางคนเรือไม่มีก็ลำบากโฟมนี่เกิดพายไม่เป็นก็คือตีลังกาเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็คือมันนั่งลำบากอะโฟมอะนะมันไม่เหมือนเรือปีนี้สงสัยจะนานเพราะตู้น้ำเสียเปิดไม่ได้ก็ยังไม่เห็นใครมาซ่อมเลยนอกจากน้ำคอมันลดละถ้าเขาเปิดได้เขาก็เปิดถ้าเปิดไม่ได้ก็โอ้สงสัยจะนานเลยจะขำแค่ไหนก็ไม่รู้นั่นแหละอยากให้เจอเสือดังกระแฉวเลยอยากให้ช่วยเหลือนะเพราะกลุ่มนี้ก็ทั้งนั้นญาติพี่น้องก็ทั้งนั้นเลยมีคนอื่นเลยเนี่ยพี่น้องก็ทั้งนั้นเนี่ยฮะไม่ได้น้ำเน่าเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวน้ำเข้าปากCivilians are living on islands of wreckage, their own homes with half of their lives drowned underwater. The future is disheartening. They can only wait. And when the water recedes, if it does, what will be left for them on the ground?
walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making memories afraid. Round my hometown, ooh, the people I've made. When the air is so thick and opaque, I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Round my hometown.